ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคุยให้เคลียร์นะครับกับทางยะติมทีวีนะครับเป็นรายการสดนะครับประมาณ2ทุ่มนะครับโดยประมาณทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะนำเสนอกับพี่น้องตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์นั้นๆหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับหรือระยะเวลาที่ผ่านเข้ามานะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่สอดคล้องกับทางด้านประวัติศาสตร์สอดคล้องกับทางด้านเรื่องราวที่เราจำเป็นจะต้องพูดคุยกับพี่น้องนะครับทางบ้านนะครับได้เข้าใจหรือว่าไปนำไปพูดคุยหรือไปสนทนาหรือไปค้นหาวิชาการต่อไปให้มันมีความรู้ให้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับผมมากับวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับพี่น้องหัวข้อเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พี่น้องมุสลิมเรานี่นะครับน่าจะฟังในแง่ทั้งประวัติศาสตร์และในแง่ของการดำรงชีวิตหรือในแง่ของการที่เราจะเข้าใจความแตกต่างต่างๆของสังคมที่เกิดขึ้นว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะวางตัวอย่างไรหรือว่าเราจะมีความเข้าใจด้านนี้อย่างไรหรือจะปล่อยให้กระแสสังคมของเราเนี่ยนะครับที่ไม่ว่าจะกระแสใดก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่มากมายนะครับว่าจะนำพาเราแล้วก็ให้เรานั้นไหลไปทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราในฐานะบุคคลที่ได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์บุคคลที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะต้องสิ่งที่สำคัญคือศาสนาอิสลามต้องการให้ท่านมีความรู้ต้องการให้ท่านเรียนรู้ต้องการให้ท่านนั้นค้นหาข้อมูลที่แท้จริงเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับเพื่อนำไปสู่การโดยเฉพาะเป็นความเชื่อของท่านเนี่ยนะครับให้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพราะความเชื่อก็จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นมีอิบาดะห์ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำไปสู่การที่เรานั้นมีจรรยามารยาทการมุอามะละห์การพูดคุยการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องไปด้วยมิได้หมายความว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องจะพาเราเกิดความยากลำบากในเรื่องของอิบาดะห์หรืออะกีดะห์ที่ถูกต้องอิบาดะห์ที่ถูกต้องจะนำพาให้เรานั้นไปสู่การที่มีจรรยามารยาทที่แย่แล้วก็ไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้หรือเราจะบอกว่าเข้ากับใครเขาก็ไม่ได้อันนั้นก็คงไม่ใช่จรรยามารยาทของมุสลิมที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องในวันนี้เราจะพูดคุยนบีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งมาให้เป็นแม่แบบหรือแบบฉบับเป็นสัญลักษณ์นะครับอัตลักษณ์หรือเป็นข้อพิสูจน์นะครับของไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะครับทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเป็นแบบฉบับเป็นการบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามซึ่งวันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรความเป็นมาอย่างไรนะครับและความเชื่อของมุสลิมหรือคนที่เป็นบุคคลที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั้นเราเชื่ออย่างไรส่วนใครคนอื่นจะเชื่ออย่างไรนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไป เขาเรียกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำให้ตัวเราหรือว่าความเชื่อของเรานั้นให้ถูกต้องนะครับว่าเพราะเราเชื่อว่าเหล่าบรรดานบีทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงมาพูดคุยท่านเกี่ยวกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนและมีมุอ์จิซาตอย่างไรหรือเราจะมีรายละเอียดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาพูดคุยกับพี่น้องอย่างไรวันนี้วิทยากรที่จะร่วมพูดคุยกับผมนะครับในวันนี้ท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยพร้อมที่จะพบเจอกับพี่น้องแล้วครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين
นบีนาวะฮับีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีนซุมมาอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเจริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของคุยให้เคลียร์นะครับในค่ำคืนนี้ก็ช่วงนี้นะครับก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ยาฟัรได้บอกนะครับว่ามันใกล้ถึงวันที่ในบางศาสนาเนี่ยหรือได้มีการเตรียมในเรื่องของการเฉลิมฉลองถ้าพี่น้องได้ไปตามห้างหรือว่าตามศูนย์สรรพสินค้าต่างๆอาจารย์ยาฟัรเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการประดับประดานะครับด้วยกับไฟด้วยกับสัญลักษณ์ต่างๆอย่างมากมายนะครับด้วยกับการกล่าวนะครับว่าวันที่25เนี่ยประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายวันคล้ายวันประสูตรนะครับของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งในข้อมูลทางประวัติศาสตร์เองเนี่ยนักวิชาการก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีปรากฏหลักฐานที่ถูกต้องว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้เกิดหรือประสูตรในวันที่25ของเดือนธันวาคมแต่ประเด็นตรงนี้ก็คงไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเหมือนที่ท่านยะฟัรได้นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะมาบอกกล่าวกับพี่น้องก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยในสิ่งที่เป็นแง่มุมของประวัติศาสตร์ในชีวประวัติของนบีที่สำคัญคนหนึ่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นท่านนบีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาบนโลกใบนี้โดยที่ไม่มีพ่อซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอายะในสัญญาณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเรามองถึงมนุษย์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็จะมีบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่มีทั้งพ่อและก็แม่ก็คือท่านนบีอาดัมนะครับอะลัยฮิสสลามที่เป็นบรรพบุรุษเป็นพระบุรุษแห่งมนุษยชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องราวที่เราได้คุยกันครั้งที่ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะจ๊ะก็คือเรื่องของอิสรอและก็มิอรอจนะครับช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนฟากฟ้าเพื่อที่จะรับบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยในฟากฟ้าชั้นที่1เองเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยพบกับอบุลอัมบิยะนะครับก็คือพบกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษนะครับเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาโดยที่ไม่มีทั้งพ่อและก็ไม่มีทั้งแม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสร้างจากสิ่งที่ไม่มีเลยสร้างจากสิ่งที่ไม่มีเลยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยซึ่งในทางศาสนาคริสต์เนี่ยถือว่าท่านนบีอีซานั้นเป็นศาสดานะครับของพวกเขาเหมือนกับที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเหล่าบรรดายะฮูดีก็บอกว่านี่คือศาสดาของเรานะครับและในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีเห็นก็คือบรรดานบีเนี่ยก็จะมาพร้อมกับผู้ที่ติดตามก็คือบรรดาผู้ที่เชื่อฟังในเรื่องของคำสั่งคำสอนนบีบางท่านเนี่ยมาตัวคนเดียวนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเผยแพร่ในเรื่องราวศาสนาไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้รับการตอบรับเลยนะครับจากบรรดาบุคคลผู้ที่บรรดานบีเหล่านั้นได้เรียกร้องนบีบางท่านก็มีผู้ที่ติดตามเพียงแค่1หรือ2คนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นนะครับกลุ่มชนผู้ที่มีผู้ที่ติดตามมากนะครับก็คือท่านนบีมูซาและก็ท่านนบีอีซาแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็น้อยกว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมาก็คือด้วยกับศาสนาอิสลามนะครับใครก็ตามที่ปฏิเสธใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ว่าเขาจะเป็นยะฮูดีเป็นยิวนะครับหรือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นนาซารอเป็นคริสต์และก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาก็คือในเรื่องราวของศาสนาอิสลามสิ่งที่เป็นข้อตัดสินสำหรับพวกเขาก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราพูดถึงท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ย
ก่อนอื่นอาจารย์ญะฟาร์เราก็ต้องพูดถึงผู้ที่เป็นมารดาของท่านนะครับก็คือท่านหญิงมารยัมนะครับท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะท่านหญิงมารยัมเนี่ยเป็นบุตรีของอิมรอนนะครับเป็นบุตรีของอิมรอนมารดานะครับของท่านหญิงมารยัมเนี่ยได้นะซัรได้บนบานกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าลูกที่เกิดจากที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลบัยตุลมักดิสนะครับคือเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยบันิอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ที่บัยตุลมักดิสก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ลูกหลานของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งปฏิบัตินะครับตามคำเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพวกเขาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บัยตุลมักดิสพอท่านหญิงภรรยาของท่านอิมรอเนี่ยนะครับตั้งครรภ์เนี่ยนางก็นะซัรก็คือบนบานไว้ว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจะให้เป็นคนที่รับใช้นะครับคอยปฏิบัติคอยดูแลบัยตุลมักดิสพอนะซัรเอาไว้แบบนี้เนี่ยปรากฏว่าคือในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องอัลตราซาวด์เหมือนปัจจุบันที่จะดูว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับปรากฏว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงพอคลอดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยแม่ของท่านหญิงมารยัมก็รู้สึกตกใจนะครับในอายะห์กุรอานเนี่ยอายะห์ที่35ของซูเราะห์อาลีอิมรอนเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถที่จะไปเปิดดูได้นะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้และหลังจากนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของท่านหญิงมารยัมจะพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอิซกอลาติมรออตุอิมรอนร็อบบีอินนีนะซัรตุลักะมาฟีบะดนีมุฮัรรอนฟะตะกับบัลมินนีนะครับจงรำลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอนได้กล่าวนะครับบนบานกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์เนี่ยถูกเจาะจงอยู่ในฐานะของผู้ที่เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์นั่นก็คือนะซัรไว้ว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนรับใช้นะครับคนที่ดูแลในบัยตุลมักดิสนะครับฟะตักับบัลมินนีนะครับและนางก็ได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับนะครับในสิ่งที่นางได้บนบานอินนะกะอันตัสซะมีอุนอะลีมเพราะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งอายะห์กุรอานก็เล่านะครับว่าฟะลัมมาวะฎออัตฮาพอคลอดออกมาเนี่ยกอลัตร็อบบีอินนีวะฎอตุฮาอุนซานางก็กล่าวนะครับด้วยกับความตกใจนะครับกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอินนีวะฎอตุฮาอุนซาโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุตรที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์เนี่ยที่ได้นะซัรที่ได้บนบานเอาไว้ว่าจะเป็นคนรับใช้ในครับในบัยตุลมักดิสปรากฏว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกชายนะครับปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นผู้หญิงวัลลอฮุอะลัมบิมาวะฎออัตซึ่งนางก็กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้ดีถึงบุตรที่นางคลอดออกมาเพราะพวกเขาเนี่ยก็เป็นบันิอิสราเอลซึ่งเราอย่าลืมนะครับว่าบันิอิสราเอลในยุคสมัยอดีตในยุคสมัยหลังจากการเรียกร้องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยพวกเขาก็เป็นคนที่เชื่อมั่นเชื่อถือต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับพวกเรานะครับวะไลซะซะกะรุกันอุนซานะครับนางก็ได้กล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการเรื่องราวของมัสยิดบัยตุลมักดิสได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้มีผู้ใดคอยช่วยเหลือแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีคนดูแลนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจด้วยนะครับจริงอยู่นะครับว่าทุกอักษรที่เราอ่านอายะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความดีนะครับทุกอักษรเนี่ยสิบความดีแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราพยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับ ในเนื้อหาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความลึกซึ้งนะครับเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับ
อายะห์กุรอานในซูเราะห์อาลีอิมรอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงเหตุการณ์การกําเนิดของท่านหญิงมารยัมนะครับให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนีซัมไมตุฮามารยัมนะครับแล้วก็ท่านอิมรอนกับภรรยาก็ได้ตั้งชื่อบุตรสาวว่ามารยัมนะครับวะอินนีอูอีซุฮาบิกะวะซุรรียะตุฮามินัชชัยฏอนิรรอญีมและนางก็วิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมารยัมและก็ลูกหลานของมารยัมให้พ้นนะครับจากการกลั่นแกล้งของชัยฏอนนักประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าคำดุอาของมารดาของท่านหญิงมารยัมเนี่ยมันก็ส่งผลคือว่าเด็กทุกคนเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีชัยฏอนเข้ามาคอยแย่แย่จนกระทั่งคอยป่วนจนกระทั่งเด็กร้องเราจะเห็นนะครับว่าบางเด็กบางคนเนี่ยร้องนานนะอาจารย์ร้องเยอะมากร้องเยอะมากเลยแต่ท่านหญิงมารยัมเนี่ยด้วยกับคำวิงวอนขอของมารดาของท่านเนี่ยไม่ร้องคือใช้อัลลอฮฺสุบฮะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาป้องกันก็คือตอบรับคำวิงวอนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาแย่นะครับเข้ามากันแกล้งท่านหญิงมารยัมและรวมถึงท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามด้วยตรงนี้มันกำลังสอนอะไรกับเราอาจารย์ยะฟัดมันกำลังสอนกับเรานะครับว่าเราในฐานะของผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าลืมในการที่จะขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งก่อนคือการขอดุอาเนี่ยไม่ได้ขอตอนที่ตั้งท้องอย่างเดียวนะขอตั้งแต่ก่อนที่แต่งงานขอให้ได้สามีที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยขอให้ได้สามีที่ดีถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้ได้ภรรยาที่ดีนะครับพอแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็ขอจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลูกหลานที่ดีให้กับเราถ้าเราขอแบบนี้เนี่ยบางคนบอกเอ้าทำไมล่ะฉันขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ไม่ให้ภรรยาของฉันเนี่ยตั้งครรภ์แต่งงานไปตรวจไปหาหมอก็ทุกอย่างก็ปกติแต่ภรรยาไม่ตั้งครรภ์นั่นแสดงว่านี่คือดุอาที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาป้องกันไม่ให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ดีคือถามว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถที่จะให้ผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานเนี่ยมีลูกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ในเมื่อเราขอแบบนี้อัลเลาะห์ก็เลือกให้กับเราบางคนแต่งงานมาหลายปีกว่าจะตั้งครรภ์กว่าจะท้องแต่ท้องแล้วพี่น้องลูกที่เกิดมาด้วยกับดุอาของเราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอเลห์อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องชูโคตจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เรามีลูกเนี่ยก็อย่าไปตัดพ้อต่อว่านะครับก็ให้เรามีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เรามีลูกเพราะกลัวว่าถ้ามีลูกแล้วลูกที่เรามีเติบโตมาเป็นคนที่ไม่ดีทรยศต่อเราเนี่ย mm-hmm. นะครับหรือเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ไม่ให้มีลูก mm-hmm. นะครับพอตรงนี้นิดนึงอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์จะได้ควบคุมไปในการพูดเดี๋ยวอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็ว่าไปต่อนะครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์พูดเรื่องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับบทดุอาของแม่ของท่านหญิงมารยัมนะครับในการปกป้องให้พ้นจากชัยฏอนการกระซิบกระซาบหรือการทำร้ายการหลอกลวงนะครับจนกระทั่งทำให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นกอรอมะและเป็นมะซูมได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรวมถึงท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามตรงนี้ก็เป็นผลอีกจุดนึงที่อยากจะชี้ให้กับพี่น้องเห็นแล้วก็อาจจะเป็นผลที่เราอาจจะพูดคุยกันต่อเนื่องไปได้นะครับว่าเป็นจุดที่ เรียกว่าให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงมารยัมเช่นเดียวกันว่าในกรณีที่หลังจากนั้นท่านหญิงมารยัมก็ตั้งครรภ์จนกระทั่งเป็นเหตุผลเป็นข้อพิพาทว่าการตั้งครรภ์ของท่านหญิงมารยัมเนี่ยท่านหญิงมารยัมตั้งครรภ์มาเนี่ยตั้งครรภ์มาจากสาเหตุใดเรื่องใดเหตุผลใดหรือว่ามีการ
ที่เราเรียกว่าผิดประเวณีหรือว่าอย่างไรอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าการคุ้มครองของลอสพานวัตลาตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตไปนี่คือการคุ้มครองให้พ้นจากชัยตอนเพราะเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดเป็นเรื่องของชัยตอนคุ้มครองท่านหญิงมารยามที่เป็นแม่จากดูอาของคนที่เป็นแม่ของท่านหญิงมารยามและคุ้มครองท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นการพูดถึงมุอญิซาตเพราะฉะนั้นการตั้งครรภ์ของท่านหญิงมารยามก็ไม่ใช่การตั้งครรภ์แบบเขาเรียกว่าแบบปกติหรือว่าเป็นการบ่งบอกว่าและเป็นการบ่งบอกถึงลูกที่เกิดมาด้วยว่าลูกที่เกิดมานั้นก็แน่นอนตั้งครรภ์แบบปกติแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วๆไปก็ถือเป็นมุอญิซาตเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหนือธรรมชาติอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าคำพูดต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นการใส่ร้ายเป็นการพูดคุยว่าท่านหญิงมารยามเป็นอย่างนั้นท่านหญิงมารยามเป็นอย่างนี้หรือท่านนบีอีซาเป็นอย่างนั้นท่านนบีอีซาเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้ถูกต้องแต่ประการใดเพราะเราเชื่อว่าบทดุอาดังกล่าวจากแม่ของท่านหญิงมารยามเนี่ยได้คุ้มครองตัวท่านหญิงมารยามแล้วก็ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะครับเชิญอาจารย์บุรุษต่อครับครับผมพอนางขอแบบนี้เนี่ยครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบรับนะครับคำวิงวอนของนางคือคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะครับถ้าเราขอดุอาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกๆของเราเนี่ยครับให้พวกเราเชื่อมั่นนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาของเรานะครับแล้วก็ให้ในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่พอเห็นลูกดื้อหรือลูกไม่เชื่อฟังเนี่ยคือแทนที่จะขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสาปแช่งกับลูกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนบีก็ได้บอกนะครับว่าคำสาปแช่งใดก็ตามแต่ที่มาจากพ่อแม่แล้วมาลาอิกะห์เนี่ยกล่าวอามีนคำสาปแช่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับลูกของเรานะครับเพราะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยพยายามที่จะยังซอบัตหน่อยนะซอบัตในเรื่องของคำพูดคือลูกของเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นไงมันเริ่มต้นจากเหมือนที่ผมบอกเริ่มต้นจากดุอาของเราเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูของเราเราเลี้ยงลูกเราแบบไหนเราเป็นตัวอย่างแบบไหนให้กับลูกของเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปโทษลูกเนี่ยโทษตัวเราเองก่อนไหมว่าสิ่งที่ท่านนบีสอนคนที่เป็นพ่อแม่เราไม่เคยทำเลยแต่เราหวังโอ้ยลูกเราต้องเติบโตมาเป็นคนดีเป็นคนอย่างนั้นแต่เราเนี่ยไม่เคยทำให้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยคือเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยคืออย่าอ่านอย่างเดียวพี่น้องคืออย่าอ่านเพื่อหวังผลบุญในการอ่านอย่างนี้พยายามคิดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ด้วยนะครับครับผมฟะตะกับบะละฮารับบุฮาบิกอบูลินฮัสนินวะอัมบะตะฮานะบาตันฮัสนานะครับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ตอบรับนะครับตอบรับในดุอาของมารดาของท่านหญิงมารยัมแล้วก็ให้นางเจริญวัยมาด้วยกับคุณงามความดีนะครับทีนี้พอคำการนาซัตก็คือการบนบานเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องทำลูกออกมาเป็นลูกผู้หญิงเอ๊ะทำไงล่ะ ก็จะต้องมีคนดูแลทีนี้ครอบครัวของอิมรอนครอบครัวของอิมรอนซึ่งเป็นบิดาและก็มารดาของท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเขารู้ว่าเออนาซัตไว้แบบนี้เนี่ยต่างคนต่างก็อยากที่จะมาดูแลมารยัมนะครับซึ่งเป็นเด็กน้อยเนี่ยต่างก็แย่งกันทีนี้เขาก็ทำไงเขาก็ใช้การจับฉลากด้วยกับการเสี่ยงทายเอาปากกาเนี่ยโยนนะครับโยนลงไปในแม่น้ำระดับคนรู้อ่ะนะระดับคนรู้ปากกาโยนเอาปากกาโยนปากกาโยนมาฉลากปากกาโยนปรากฏว่าปากกาของท่านนบีซะกะริยานะครับซึ่งตอนนั้นท่านนบีซะกะริยาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ถูกสังหารโดยพวกยะฮูดีครับปรากฏว่านบีปากกาของท่านนบีซะกะริยาเนี่ยมันทวนน้ำปากกาของคนอื่นเนี่ยที่อยากที่จะมาดูแลท่านอย่างมัธยมจมน้ำหมดเลยของท่านนบีซะกะริยาลอยขึ้นก็ท่านหญิงมารยัมก็เลยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนี่ก็เป็นมุอญิซาตซะกะริยานะครับเป็นมุอญิซาตเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกนะครับคือเลือกให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยซึ่งเป็นมารดาของท่านนบีอีซาเกิดในครอบครัวของคนดีเป็นลูกหลานท่านนบียะกูบแล้วก็เลือกคนดีมาดูแลท่านหญิงมารยัมด้วยนะบาตันฮัสนะนะบาตันฮัสนะคือมันกำลังสอนเรานะ
ถ้าเรามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ไม่ดีก็จะมาเกิดขึ้นกับเราอายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอะไรนะอาจารย์วะมันอะรอดออันซิกรีใครก็ตามที่ออกห่างจากการระลึกถึงฉันเนี่ยออกห่างจากการระลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรทิ้งการละหมาดนะครับทิ้งการอ่านอัลกุรอานทิ้งการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับชีวิตเนี่ยอยู่กับดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวว่ามันอ้อรอดออันซิกรีอันซิกรีฟาอินนะละฮูมาอิชตันดองกาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าฉันจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างคับแค้นบางคนก็ตั้งคำถามอาจารย์คับแค้นอะไรนะโอ้ยอัลเลาะห์ให้เงินทองมันเยอะแยะมากมายเลยแต่เราอย่าลืมนะครับว่าไอ้คำว่าความสุขเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองเราเห็นหลายๆคนเนี่ยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านเลยแต่ถามว่าชีวิตเขามีความสุขไหมไม่มีความสุขต้องเดินทางโต้หลบหนีไปต่างประเทศไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่ได้มีความสุขนะแต่มีเงินเยอะไหมมีเงินเยอะแต่เราเห็นบางคนเนี่ยนะครับที่เขายากจนแต่ใบหน้าเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกับรอยยิ้มมีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นให้เราเชื่อนะครับว่ามันอ้อรอดออันซิกรีฟาอินนะละฮูมาอิชตันดองกาชีวิตที่ขับแค้นไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตที่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ชีวิตที่ขับแค้นก็คือแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขผมมีคนที่รู้จักหลายๆคนอาจารย์ยาฟัดเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเงินเยอะเลยมีเงินมากเลยแต่ไม่มีความสุขถามว่าทำไมแต่ไม่มีความสุขลูกไม่อยู่ในร่องในรอยลูกไม่ละหมาดนะครับแล้วลูกเนี่ยติดการพนันลูกติดยาเสพติดถามว่าพ่อแม่มีเงินร้อยล้านมีเงินพันล้านมีความสุขไหมไม่มีคือหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่อีกครอบครัวหนึ่งยกตัวอย่างครอบครัวยันยาฟัดครอบครัวไม่ได้ครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ทำไมเรามีความสุขล่ะทำไมครอบครัวลูกๆของเรามีความสุขเพราะเราสอนให้เขารู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำลังบอกกับพวกเราเนี่ยครับว่า การถ้าพวกเราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับการดูแลการเลี้ยงดูจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีซะกะรียานะครับวะกัฟฟะละฮาซะกะรียาอีกมุอ์ญิซะฮ์อริความมหัศจรรย์หนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับท่านหญิงมารยัมก็คือว่าท่านนบีซะกะรียาเนี่ยพอท่านคอยดูแลท่านหญิงมารยัมเนี่ยท่านก็เอาน้ำเอาข้าวไว้ให้ท่านหญิงมารยัมนะครับปรากฏว่าพอเดินเข้ามาปรากฏว่าเฮ้ยเจออาหารผลไม้อาหารที่ที่ถูกตัดเตรียมไว้ที่ถูกตัดเตรียมไว้กับท่านหญิงมารยัมแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะปรากฏว่าอาหารผลไม้รากไม้ที่เกิดที่อยู่กับท่านหญิงมารยัมเนี่ยมันไม่ใช่ของฤดูร้อนสมมติฤดูร้อนกลายเป็นผลไม้ฤดูหนาวในฤดูหนาวมีผลไม้ฤดูร้อนเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีทุเรียนใช่ไหมมันมีแต่มะม่วงอยากกินทุเรียนมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าของมันนะครับประมาณนั้นแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับท่านหญิงมารยัมเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์มีอาหารมีผลไม้รากไม้ที่ถูกตระเตรียมเอาไว้นะครับแตกต่างจากฤดูที่เกิดขึ้นกุลมาดะคอลัยฮาซะกะรียาอัลมิฮรอบวะจะดะอินดะฮาริสกอท่านนบีซะกะรียาเนี่ยเวลาเข้ามาเพื่อที่จะเอาอาหารมาให้กับท่านหญิงมารยัมปรากฏว่าพบว่ามีอาหารถูกเตรียมไว้อยู่แล้วก็ละอันนาละกีฮาซานะครับท่านนบีซะกะรียาก็ถามท่านหญิงมารยัมซึ่งเป็นเด็กน้อยนะตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยว่าเอ๊ะอาหารพวกนี้มาได้ยังไงท่านหญิงมารยัมก็บอกว่ามาจากไหนมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตรงนี้มันก็สอนเราเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราให้เด็กเล็กๆเนี่ยรู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ได้มาเนี่ยเวลาที่ได้มาเขาไม่ได้บอกว่าอ๋อได้มาด้วยกับคนนั้นให้คนนี้ให้นะครับ
แต่ได้มาด้วยกับริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ได้มอบให้กับพ่อแม่ของฉันนะครับริสกีอัลลอฮฺให้กับพ่อแม่ของฉันและพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็นำริสกีที่ได้มาเนี่ยมาเลี้ยงดูฉันคือให้ขอบคุณต่อคอลิกขอบคุณต่อผู้ให้ที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ สิ่งที่เราเห็นในเบื้องต้นนะครับที่เป็นเรื่องราวของมารดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีซะกะรียานะครับเติบโตมาคอยดูแลคอยรับใช้นะครับในบัยตุลมักดิสนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีซะกะรียาอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงวันหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งท่านญิบรีลนะครับอะลัยฮิสลามเนี่ยมาหาท่านหญิงมารยัมพอท่านญิบรีลมาหาท่านหญิงมารยัมเนี่ยท่านหญิงมารยัมก็กลัวเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าสตรีที่มีอีหม่านเนี่ยคือผู้ชายถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นมะห์รอมของนาง คือผู้ชายที่สามารถที่จะเข้านอกออกในได้เข้านอกออกในได้ผู้หญิงเนี่ยจะกลัวแล้วก็ ท่านหญิงมารยัมก็บอกแก่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามนะครับว่าฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิงกุนตะตะกีอะหากว่าท่านเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็มาบอกกับท่านหญิงมารยัมนะครับว่าฉันมาเนี่ยฉันเป็นมาลาอิกะห์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวดีแก่นางว่านางจะมีลูกว่านางจะมีลูกนางจะมีคือถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปเนี่ยโอ้มีลูกเป็นข่าวดีต้องดีใจแต่ท่านหญิงมารยัมไม่ใช่ท่านหญิงมารยัมตกใจเพราะอะไรที่ท่านหญิงมารยัมตกใจฉันจะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อฉันยังไม่ผ่านการแต่งงานนะครับแล้วถ้าฉันมีลูกในสภาพนี้เนี่ยท่านหญิงมารยัมกล่าวกับท่านญิบรีลนะครับท่านญิบรีลนะครับว่าคนรอบข้างก็จะมาก็จะคิดยังไงก็จะมาใส่ร้ายก็จะมาหาว่าฉันเนี่ยไปทำซินาทั้งที่พ่อแม่ของฉันเป็นคนดีนี่มันเป็นเรื่องที่แบบคือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใครที่บอกว่าท่านหญิงมารยัมมีโดยผ่านกระบวนการเพศสัมพันธ์เหมือนแต่งงานดังเช่นหญิงชายในดุนยานี้เนี่ยหรือว่ามีการร่วมประเวณีในแง่ของผู้หญิงผู้ชายจะด้วยถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติในยุคในสมัยใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นคือกุรอานหน้าที่ของเราคือเชื่อในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานประเด็นก็คือว่าท่านหญิงมารยัมได้พูดถึง2อย่างนะครับเพราะว่าท่านหญิงมารยัมท่านไม่ได้ไปมาหาสู่คบค้ากับใครแม้กระทั่งในบางหะดีษที่ได้พูดถึงท่านหญิงมารยัมครั้งแรกที่ท่านมีประจำเดือนเนี่ยท่านก็ตกใจถูกเพราะว่าท่านเองไม่ได้เหมือนดังเช็คเช่นที่ผู้หญิงทั่วไปที่เขาเกิดขึ้นกันน่ะก็คือไปเรียนหนังสือออกไปนั่นออกไปนี่ไปเจอคนนั้นไปพูดคุยกับคนนี้เป็นคนที่แม่ของท่านเนี่ยได้ถวายท่านหญิงมารยัมให้อยู่ในมิหรอบแล้วก็ทำอามันอิบาดะห์อย่างเดียวนะครับคืออาจารย์ยอมรับว่าในนักประวัติศาสตร์บางคนบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าความที่ท่านหญิงมารยัมเป็นคนที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท้าทั้งสองของนางเนี่ยบวมเลยนะคือสรุปได้ว่าโอกาสที่มันคือสิ่งที่จะพูดถึงในประเด็นข้ออื่นมันจะตกไปหมดอ่ะเวลาเราเจอลักษณะแบบนี้ยิ่งมาเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เคยเห็นคนที่แบบอยู่ในลักษณะแบบนี้อย่างเดียวแล้วเราก็รู้นะครับว่าผู้หญิงที่ดีๆก็มากมายที่ไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับเขาหรือว่าโดยการที่คือเป็นผู้หญิงทั่วๆไปอะนะถ้าเกิดไม่มีการยินยอมในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใดๆนอกจากเหตุสุดวิสัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุกับแล้วเรากลับไปนึกถึงภาพของท่านหญิงมารยัมแล้วเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมาจากครอบครัวที่เป็นลูกหลานของนบีท่านนบียะกูบเป็นลูกของอิมรอนแม่ก็บนบานศาลกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดมีลูกก็จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์และก็ท่านนบีก็ยืนยันอีกบอกว่าท่านหญิงมารยัมและท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นบุคคล2คนในโลกนี้เท่านั้นที่ชัยฏอนจะไม่กวนทั้งชีวิตของเขาก็คือไม่สามารถกระซิบกระซาบให้ไปทำสิ่งที่ดังเช่นอย่างเราท่านเนี่ยทำกันได้อ่ะก็คือเราสามารถได้รับความคุ้มครองลูกแย่อยู่ใช่เราเดินลูกแย่ลูกหยอดกันอยู่เรื่อยครับทีนี้
ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเราเรียกว่ามะซูมนั่นเองนั่นแหละนะครับพ้นจากความผิดทุกความผิดที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยคนดูแลก็อยู่ในเมียคือท่านหญิงมารยัมเนี่ยท่านก็อยู่ในเมียรอบอย่างเดียวเมียรอบก็คือสถานที่ที่เหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบสถานที่ละหมาดสถานที่ห้องที่มันเป็นห้องที่เฉพาะเจาะจงเอาไว้ทำอามันอิบาดะห์อย่างเดียวที่เขาทำไว้ให้กับผู้หญิงคนนี้ที่จะดูแลทำความสะอาดปรับปรุงมัสยิดไบตุลมักดิสเนี่ยก็ไม่ได้ไปเจอใครเลยแม้กระทั่งครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์มีประจำเดือนขึ้นในครั้งแรกท่านก็ตกใจว่ามันอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของฉันมันเกิดประจำเดือนได้ยังไงต้องเอามาปรึกษาแม่แล้วในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเวลามีประจำเดือนท่านก็จะห่างจากมัสยิดก็จะห่างแค่นั้นเองหลังจากนั้นล้างเนื้อล้างตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าสู่อิบาดะห์ที่มัสยิดคือเราสรุปว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นี่หรือที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับท่านหญิงมารยามและด้วยการคุ้มครองเราเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็ได้รับการดูแลจากบุคคลที่ดีที่สุดคือนบีซักรียาก็คลิ่งยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งยิ่งห่างเข้าไปใหญ่ห่างเข้าไปใหญ่ที่บอกว่าท่านหญิงมารยามเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนทำให้ตั้งครรภ์ขึ้นมามีช่างไม้ชื่อยูซุฟอยู่ข้างมัสยิดอะไรแต่อะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้โดยเป็นอันขาดคือสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนี่ก็คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้นะคือพออาจารย์ยะฟาร์พูดถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องพยายามแสวงหาคือคำว่าสังคมนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากที่จะเป็นคนดีแต่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีเนี่ยสังคมรอบข้างมันก็สามารถที่จะลากเราไปได้ลากเราไปได้เพราะนั้นเราเนี่ยจะต้องพยายามแสวงหาสังคมที่ดีคำว่าแสวงหาสังคมที่ดีก็คือเหมือนกับที่ท่านนบีบอกอาจารย์ยะฟัดคือให้หาเพื่อนที่ดีนะครับท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้เนี่ยคมนะ คือท่านนบีบอกว่าอุปมาของเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่เลวเนี่ยเหมือนกับคนที่ขายน้ำหอมกับคนที่ตีเหล็กเอ๊ะหลอกมันนั่งนึกเอ๊ะคนที่ขายน้ำหอมท่านนบีพูดแค่นี้นะแล้วมันยังไงล่ะขายน้ำหอมท่านนบีบอกว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเหมือนกับเรามีรู้จักคนขายน้ำหอมคือเวลาที่อยู่ใกล้คนขายน้ำหอมเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้ฮะดียะด้วยกับน้ำหอมจากเขาเรามีเพื่อนสมมติว่าอาจารย์ยงฟัดเป็นเพื่อนผมมีร้านขายน้ำหอมผมมีน้ำหอมอาจารย์ยงฟัดน้ำหอมกินนิ้นหอมมากเลยผมให้ฮะดียะกับอาจารย์ยงฟัดมันก็ได้ฮะดียะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปพูดคุยก็ได้กลิ่นหอมติดตัวมาคือเหมือนกับเวลาที่เรามีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีเนี่ยแม้ว่าตัวเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีนักนะครับแต่อย่างน้อยๆก็มีคนช่วยเตือนเราเวลาที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องคนดีเนี่ยเขาจะเตือนกันนะครับหรืออย่างน้อยๆเขาไม่เตือนเราก็มีความละอายว่าเขาไม่ทำกันนะคืออยู่กับคนที่ละหมาดอยู่กับคนที่สื่อที่โนดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอายมากอายมากนะอายแต่ถ้าอยู่เป็นเพื่อนมีเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนบีบอกเหมือนกับมีเพื่อนที่เป็นคนตีเหล็กคือนบีเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าไอ้คนอาชีพช่างตีเหล็กเป็นอาชีพที่เลวไม่ใช่แต่นบีให้ต้องการให้เราได้เห็นภาพว่าเวลาเราอยู่กับช่างตีเหล็กเนี่ยในสมัยอดีตเขาจะมีอะไรนะจุดไฟใช่ไหมล้อมเหล็กเหล็กให้มันร้อนก่อนถึงจะมาตีได้ทีนี้นบีบอกว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยดีไม่ดีโดนสะเก็ดไฟมาโดนเสื้อโดนผ้ามันก็เป็นเสื้อผ้าก็เป็นรูหรือถ้าไม่ไปอยู่ควันกลิ่นควันมันก็มาติดเสื้อผ้าเราเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อนเขาสูบบุหรี่เพื่อนเขาเที่ยวสำเร็จเทเมาคนก็จะมองว่าสมมติว่าเราไม่สูบเราไม่ดื่มคนก็จะมองไอ้นี่มันก็สูบมันก็ดื่มเพราะอะไรเพราะมันอยู่บัลลาเดียวอยู่กันได้อยู่กันได้เห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างเนี่ยที่ท่านหญิงมารยัมเนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับเราฟังว่าคนดีเนี่ยคือมันดีเริ่มตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ดุอาตั้งแต่คนที่ดูแล
ตั้งแต่ตระกูลนะ ว่าเป็นไรครับผมคือมันเป็นแวดล้อมนะภาวะแวดล้อมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตระกูลคือเขาเรียกว่าก็เอาละอันทำดีละอันนี้เราพูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อันนี้ต่อจากอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาแจ้งข่าวดีว่าเธอจะมีลูกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าท่านหญิงมารยามดังเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ไม่ได้เชิญชวนหรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าคือไม่ได้ดีใจผู้ชายมาหาอะไรประมาณเนี้ยนะสิ่งที่ท่านหญิงมารยามบอกว่าอินนีอูอีซูบิรเราะห์มานุมิงกะอิงกุนตะตะกียะดังเช่นที่อาจารย์บิบลอได้พูดเมื่อสักครู่ว่าท่านหญิงมารยามก็บอกว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาให้พ้นจากความชั่วที่จะมาจากท่านไม่ว่าท่านจะเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่ฉันขอความคุ้มครองต่อลอสพานวาตาลาอิงกุนตะตะกียะหากว่าท่านนั้นมีความยำเกรงหลังจากนั้นเมื่อแจ้งข่าวดีแล้วท่านหญิงมารยามก็บอกนะครับว่าแล้วฉันจะมีลูกได้อย่างไรล่ะนะครับวะลัมยัมซัสนีบาชารุนวะลัมอักุบะกียะนะครับว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรมีตั้งครรภ์ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีใครสักคนที่จะเป็นสามีของฉันหรือฉันยังไม่แต่งงานไม่แต่งงานคือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเลยเนี่ยอยู่ในเมียรอบอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงลักษณะแบบนั้นด้วยไม่ใช่โซเชียลผู้หญิงชั่วผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงแบบไปทำในเรื่องไม่ดีไม่งามด้วยและดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาก็ทรงตัดต่อไปนะครับว่าเรื่องสำหรับเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์สร้างตั้งแต่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็สร้างแล้วจะสร้างอะไรท่านนบีอีสาโดยมีแม่อย่างเดียวโดยมีพ่อเป็นเรื่องอะไรอย่าให้ยินเป็นเรื่องง่ายสำหรับเอกองอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นเป้าหมายดังเช่นที่เราพูดคุยในเครื่องต้นคือลินะจะอาลาฮูอายะตัลลินนัสวะเราะห์มะตันมินนาวะกานะอัมรันมักฎียาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวที่จะให้ท่านนบีอีซาเกิดโดยไม่มีพ่อเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและดังกล่าวนี้โดยที่เรานั้นจะให้ท่านนบีอีซานั้นเป็นอายะตัลลินนัสก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ให้กับมนุษยชาติไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญลักษณ์สำหรับมุสลิมอย่างเดียวนะเป็นสำหรับมนุษยชาติคำว่ามันให้ได้เห็นถึงเครื่องหมายของลอสุภานุตาลาความสามารถความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของเอกของลอสุภานุตาลาและเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาที่มาจากเราแต่ไม่ได้หมายความว่าในแง่ของคือเหล่าบรรดาอัมบิยะเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำให้เราถูกลดบาปทั้งหมดแหละเพราะเขาเอาสารจากลอสุภานวตาลามาบอกแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาคือการที่ทำอะไรแล้วเป็นการลดบาปถ่ายบาปให้กับคนที่เป็นซอฮาบะห์หรือว่าบุคคลที่ติดตามทั้งหลายรอฮ์มะตันมินาเป็นความเมตตาที่มาจากเราเพราะเขาจะมาบอกถึงสารของลอสุภานวตาลานะครับวากานะอัมรันมักดียะและดังกล่าวนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดังกล่าวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าต่อจากอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับอาจารย์บิบุลลอฮ์ได้หายอกหายใจบ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ต่อไปอาจารย์บิบุลลอฮ์ต่อไปครับท่านหญิงมารยามก็ตั้งครรภ์ครับผมคือพอท่านญิบรีลพูดจบแบบนั้นว่าไอ้สิ่งที่จะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเป็นสิ่งที่ง่ายเหลือเกินท่านญิบรีลก็เป่าวิญญาณนะครับเข้ามาในครรภ์ของท่านหญิงมารยามคือเป็นสิ่งที่เป็นกำหนดการของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วไม่ใช่วิญญาณของอัลลอฮ์นะไม่ใช่วิญญาณไม่การใช้การแบ่งภาคของเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือตรงนี้มันก็ทำให้ในบางศาสนาเนี่ยเขาก็เกิดความเข้าใจผิดนะครับฟะฮามะลัตฮูนะครับนางก็ได้ตั้งครรภ์ก็คือตั้งครรภ์ท่านนบีอีซาฟันตะบะดัตบิฮิมะกานันกอซียานะครับและช่วงที่นางตั้งครรภ์เนี่ยคือลักษณะของผู้หญิงที่มีอีหม่านเนี่ยแล้วมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับนางคือตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีพ่อคือไม่ได้มีสามีนางก็พยายามที่จะออกห่างจากสังคมคือต้องปีกวิเวกคือกลัวว่าคนในสังคมเอ้ยอยู่ๆกล่าวหาเอ้ยมัดยำอยู่ๆเฮ้ยไม่ท้องได้ไงเนี่ยนะครับนางก็พยายามออกเป็นเรื่องลำบากมากเป็นเรื่องลำบากมากนะจันฮาบิบุลลอฮ์ขนาดว่าคนที่เอาพูดตรงๆนะในสังคมบ้านเราหรือในสังคมเรามีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่แบบว่าคนที่ท้องแล้วเนี่ยจะด้วยเหตุจะไม่มีจะด้วยวิธีที่ถูกไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ยังจะต้องหาพ่อให้เลยนะ
ใครบางทีเนี่ยแม้กระทั่งอุปโลกเป็นพ่อก็ยังมีใช่ไหมอย่างที่เรารู้จักกันในหนังนู่นนี่นั่นอะไรเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องไม่มีพ่อนะ อะไรประมาณนี้จนกระทั่งว่าคนที่ท้องเนี่ยเป็นเหตุผลเป็นนู่นเป็นนี่ถามแต่งงานตอนท้องอะไรอย่างนี้คือเรียกว่าท้องต้องมีพ่อใช่ไหมอ้างงี้ได้ไหมอาจารย์ชฟัดก็นี่ไงขนาดนั่นแต่มีอีซายังไม่มีพ่อทำไมฉันจะมีลูกก็สรุปไว้ว่าสรุปได้ว่านี่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดคือเราเข้าถึงความรู้สึกนะพยายามให้พี่น้องเข้าถึงความรู้สึกของท่านหญิงมารยามเป็นคนที่สตรีที่มีเกียรติมีตระกูลเป็นนักอิบาดะห์เป็นคนที่อยู่ในเมียฮารอบวันหนึ่งลำบากที่สุดในชีวิตเนี่ยมากกว่าที่ผู้หญิงหลายๆคนจะต้องรับเนี่ยนะคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยอาจจะต้องรับว่าการคลอดนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หนักที่สุดคลอดลูกเนี่ยนะแต่นักวิชาการประวัติศาสตร์บอกว่าท่านหญิงมารยามเนี่ยช่วงที่ท่านท้องลำบากที่สุดลำบากมากชีวิตจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะทำยังไงที่จะไม่ให้คนรอบข้างเนี่ยมากล่าวหาแล้วผู้หญิงตั้งครรภ์ก็นะครับคิดแล้วก็เหนื่อยแทนนะเหนื่อยยิ่งกว่าคลอดนะคืออยากจะให้คลอดได้เลยนะคือจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่านะครับถึงช่วงเวลาที่ท่านนบีซาคลอดเนี่ยอัฟยาอาฮาอัลมาคอดูนะครับด้วยความเจ็บปวดที่ใกล้คลอดเนี่ยอิลายิซอินนะคะทำให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยคือพยายามออกไปหาที่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับจนกระทั่งไปยังโคนต้นอินทผลัมก็ละยาไลตานีและนางก็ได้กล่าวนะครับว่าโอ้ถ้าหากมิตตุกอบเบลฮาดาให้ฉันตายไปก่อนคือด้วยกับความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์กังวลความทุกข์กังวลเนี่ยให้ฉันตายไปก่อนหน้านี้หรือเป็นคนที่วะกุนตุนัสยัมมันซียะให้เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่นะครับลำบากมากแล้วว่าไม่ไอ้คอดก็ไม่เจ็บเท่าไหร่มันเจ็บแต่ที่จะมาพูดมาคุยมาโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลเนี่ยคือไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ได้ปล่อยตามลําพังไม่ได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พอนางใกล้จะคลอดเนี่ยฟะนาดาฮามินตะฮ์ติฮาอัลลาตะฮซานีนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์เรียกนางบอกว่าอย่าได้เศร้าก็จะเอาร็อบบุกิตะฮ์ตะกิซาริยาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมลำพานเอาไว้นะครับให้กับท่านแล้วอินทผลัมต้นอินทผลัมที่นางไปพักก่อนที่จะคลอดเนี่ยบอกว่าเป็นอินทผลัมอยู่ในช่วงของฤดูที่ไม่มีผลแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีผลคืออันนี้เป็นการบ่งบอกคือโดยปกติอินทผลัมมันก็แล้วว่าไม่ออกในฤดูหนาวอ่ะนะครับอันนี้มาเกิดในฤดูอย่าง25ที่นี่ไงมันคือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะอาจารย์คือเป็นสิ่งนักวิชาการหลายคนก็พูดนะครับว่ามันเป็นความบอกว่าท่านนบีอีซาเกิดใน25ธันวาเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงทางหน้าประวัติศาสตร์เอาละนะครับวะฮุซีอิไลกะบิยิซอินนะคละนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยบอกท่านหญิงมารยัมให้เขย่าต้นอินทผลัมและมันเอ็นมายังตัวของเธอเนี่ยตุซากิดอะไลกิรุตบันญะนียะปรากฏว่าพอเขย่าปั๊บผลรูตอบคืนอินทผลัมที่สุกเนี่ยมันก็หล่นลงมาคือต้องเกิดหน้าร้อนนะเพราะว่าอินทผลัมสุกเนี่ยมันสุกตอนหน้าร้อนนะแต่ว่า25เนี่ยมันหน้าหนาวนะไม่เป็นไรฟากูลีวัชรบีวกอรดีไอนานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นางได้กินได้ดื่มนะครับแล้วก็ได้มีหัวใจที่เบิกบานนะครับฟาอิมมาตอร์ตารอยินนะมินันบาชรีอาฮดันฟากูลีอินนีนะตอร์ตุริรอห์มานีซาวมาฟาลันอุคัลลิมันเยาเมอินซียาถ้าว่ามีใครผ่านมาคือตอนนั้นพอคลอดแล้วเนี่ยนะครับคลอดท่านนบีซาแล้วเนี่ยก็พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยถือศีลอดคือตรงนี้แหละเป็นหลักฐานคําว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่อดจากการกินการดื่มแต่เพียงใดคําว่าอัลอิมอัสซียามาจากคําว่าอิมซากแปลว่าการระงับนะครับอินนีนะดรตุริรอห์มานีซาวมาบางคนไม่รู้ก็บอกพออ่านถึงตรงนี้ปั๊บอ๋อพอคลอดลูกท่านหญิงมารยัมก็ถือศีลอดบวชเลยคือไม่กินไม่ดื่มไม่ใช่นะครับคําว่าเศร้ามันตรงนี้คือความหมายเชิงภาษาเชิงภาษาแปลว่าระงับจากการพูดจากการพูดนะครับ
ฟาลันอุกัลลิมันเยามาอินซียาวันนี้ฉันจะไม่พูดกับใครครับคืออัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะปกป้องท่านหญิงมัรยัมไม่ให้คือเพราะมนุษย์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราทำผิดสมมติเราทำผิด แล้วเราพูดอะไรออกมาในสิ่งตรงข้ามเขาจะบอกว่านี่ไงกลัวความผิดใช่ไหมที่พูดแบบนี้คือพอเห็นว่าท่านหญิงมัรยัมคลอดลูกออกมาถ้ามีคนเดินผ่านคนก็จะกล่าวว่าท่านหญิงมัรยัมเนี่ยมีทำซินาทำมีชู้นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาราก็ให้ท่านหญิงมัรยัมงับระงับจากการพูดเอาแล้วใครจะพูดล่ะ คนที่จะพูดก็คือท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนี่คือความมหัศจรรย์เด็กที่เพิ่งคลอดออกมาสามารถที่จะพูดได้อาจารย์จะฟังนะครับก็ฮัมดุลิลละห์อันนี้เราเบรกสักครู่นะเวลาเรามาถึงตอนที่ท่านนบีอีสาคลอดแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะครับกับรายการคุยให้เคลียร์ในวันนี้เรื่องของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันในช่วงที่2ครับพบกับภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่วงแหวนกรุงเทพกีทาถนนศรีนครินทร์ซอย3โต๊ะลิมข้างโรงแรมแกรนด์โฟร์วิงบริการครบวงจรงานจัดเลี้ยงงานสัมมนาบุฟเฟ่ค็อกเทลโต๊ะจีนกรุ๊ปทัวร์รองรับได้มากกว่า 2,000 ท่านเปิดให้บริการอาหารไทยจีนฝรั่งอิตาเลียนและอาหรับพบกับโซนบุฟเฟ่เนื้อโคขุนและซีฟู้ดพร้อมเมนูอาหารมากกว่า50รายการในบรรยากาศที่สะดวกสบายหรูหรารองรับลูกค้าได้ถึง500ท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-343-6334 087-799-8494063-665-9093บริหารงานโดยฮัจยีสแมนบินซอและฮัจยะโสภารัตนพิบาลนุ่มทุกคำชำทุกชิ้นต้องสินธรครับจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน085-389-6886 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงา 1,000 ชนิดแคปซูลนิ่มผลิตจากน้ำมันงาสกัดจากเมล็ดงาธรรมชาติ 1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันงา 1,000 มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและฮาลาลประเทศไทย1กล่องบรรจุ30แคปซูลทานเวลา1แคปซูลพร้อมมื้ออาหารทุกวันเด็กและสตรีมีขันที่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในแกงหลักก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำสั่งซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสอบถามเพิ่มเติมโทร092-276-1286เรื่องริดแฮดเดสติ้งอะแคดมีซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรื่องริดโทรศัพท์02-658-3800อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปี
นึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองแบงคอกกาลัน2020กาลันฟอร์เบทเทอร์ไลฟ์21-24 กุมภาพันธ์ 2563นลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคุยให้เคลียร์ในช่วงที่2วันนี้เราคุยกันเรื่องท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตามวจนะตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งถือเป็นคัมภีร์สุดท้ายนะครับและเป็นมุอ์จิซาตุนคอลิดะห์เป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอ์จิซาตแปลว่าความมหัศจรรย์นะครับซึ่งจะอยู่คู่กับอุมมะห์ประชาชาตินี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็คือวันอวสานโลกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่ยกเลิกทุกคัมภีร์ที่เคยมาก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอห์นะครับคัมภีร์อินจีลคัมภีร์อินจีลเองก็เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับคัมภีร์ซะบูรนะครับที่เคยประทานให้กับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแล้วก็ซุฮุฟต่างๆซุฮุฟของท่านนบีอีซาท่านนบีมูซาท่านนบีอิบรอฮีมนะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกยกเลิกด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเนื่องมาจากว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบทบัญญัติในการดำรงชีวิตแต่ไม่ได้สั่งใช้ในการท่องจำเพื่อทำอามันอิบาดะห์ยังเชกเช่นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานนี่นะครับเป็นการดังที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดคุยกับพี่น้องไปในช่วงแรกนะครับว่าการอ่านเพียงหนึ่งอักษรจะได้เท่ากับ10ความดีอ่านโดยที่เราไม่รู้ความหมายอลิฟลามมีมเราก็ได้สับ30ผลบุญแต่ถ้าหากว่าเราหาความหมายไม่ใช่หมายถึงอลิฟลามมีมนะครับหมายถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับความหมายในบทอื่นๆที่สามารถหาความหมายได้นะครับไม่ใช่หูรุฟุนมุกอตะอักษรยอดที่อัลลอฮ์ได้สงวนความรู้ดังกล่าวไว้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเราจะได้ผลบุญเพิ่มเติมไปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่แตกต่างอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เราอ่านให้เราจดให้เราท่องจำนะครับให้เราได้หาความหมายและหนึ่งในนั้นโดยการรักษาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้อุมมะห์ประชาชาตินี้นำอัลกุรอานมาอ่านในการละหมาด5เวลาของเขาอย่างน้อยที่สุดมุสลิมทุกคนต้องอ่านนั่นก็คือ1ฟาติฮะห์เขาต้องอ่านอย่างแน่นอนวันละละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับอ่านทุกรอกอะอ์เนี่ยนะครับต้องอ่านฟาติฮะห์และฟาติฮะห์ก็เป็นซูเราะห์หนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและไม่มีมุสลิมคนใดที่ยืนอยู่ในดุนยานี้อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้นะครับพี่น้องจะต้องอ่านฟาติฮะห์ได้และฟาติฮะห์ก็เป็นหนึ่งในพระมหาก็อายะห์ซูเราะห์หนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับอัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่ถูกรักษาไว้จนจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เผยแพร่ตั้งแต่อักษรแรกจนกระทั่งอักษรสุดท้ายจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะมีคนอ่านท่องจำเราจึงเห็นคนจำนวนมากในโลกดุนยานี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาหรับหรือว่าไม่ใช่อาหรับก็แล้วแต่หรือว่าในแอฟริกาที่ใดก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นว่ามีบุคคลท่องจำอัลกุรอาน30ยุสนะครับมาชาอัลเลาะห์ท่องจำกุรอานได้30ยุสท่องจำได้114ซูเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์นี่ท่องจำได้แบบปากเปล่านะครับยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ที่เรากดกันอีกนะครับเรากดกันเนี่ยบางทียังช้ากว่านะครับกับคนที่ท่องจำเพราะฉะนั้นจึงเห็นคนจำนวนมากเป็นแสนๆล้านคนที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้กุรอานนี้เป็นมุอ์จิซาตุนคอลีดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และเรื่องราวดังกล่าวที่เราได้พูดคุยในสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นคัมภีร์สุดท้ายจึงถือได้ว่าคัมภีร์อื่นๆที่มาก่อนหน้านี้ก็จะถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงนะครับอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ถูกสั่งใช้ดังเช็คเช่นอัลกุรอานที่ผมได้เกริ่นนำมาทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าเราก็จะต้องมาค้นหาความจริงทีนี้ความจริงในมือเราเนี่ยเราจะไปค้นตรงไหนที่มันเป็นความจริงล่ะใช่ไหมครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์เราจะค้นตรงไหนเอ๊ะเรื่องราวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่เราเรียกว่าความจริงเราจะไปเจอตรงไหนที่เราเรียกว่าความจริง
เราจะไปเจอในคัมภีร์ของเราที่เรียกว่าความจริงแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและจริงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเจอสิ่งเดียวก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็น 1,400 ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอักษรเดียวและใครเปลี่ยนแปลงอัลกุรอานไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมมากี่ปีเขาจะถูกนับว่าไม่ใช่มุสลิมโดยเด็ดขาดเข้ากับปฏิเสธองค์การของอัลเลาะห์ทั้งหมดอักษรเดียวนะครับปฏิเสธว่าตัวอันนาสที่อยู่ในซูเราะห์อันนาสเนี่ยนะครับไม่ใช่คำดำรัสของอัลเลาะห์นั่นการเป็นมุสลิมของเขาจบสิ้นไปเลยรวมถึงการเพิ่มใช่รวมถึงการเพิ่มเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงไม่มีลดและไม่มีเพิ่มจึงสามารถอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับจึงสามารถนะครับเวลาอิหม่ามเนี่ยนะครับอ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะเราละหมาดเป็นมะมูมเนี่ยเป็นผู้ตามเนี่ยอิหม่ามอ่านผิดเราเตือนได้เราเตือนได้อิหม่ามอ่านคุตบะห์เนี่ยอ่านคุตบะห์ยกอายะห์อัลกุรอานผิดนี่นะเราสามารถที่จะพูดได้เจอทั้งเราหลายคนคนที่เรียนมะดีนะห์ก็แล้วกันนะเห็นครูบางคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วอัลเลาะห์ยะรฮัมแล้วเนี่ยนะครับครูบางท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบพวกเราทุกคนกลัวทุกคนนะครับเวลาเรียนเนี่ยที่เรียกว่าเขียนผิดเพียงแค่อักษรเดียวไม่มีอลิฟลามเขามีอลิฟลามอยู่เนี่ยนะถือว่าข้อนั้นผิดไปเลยเนี่ยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ก็รู้อยู่นะว่าครูใครนะครับครูผมครูอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์เหมือนกันเรียกว่าหัวฟูกันเลยแหละเพราะงั้นวิชาเนี่ยนะครับเป็นวิชาอะกีดะห์ในปี3ที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอลิฟลามผิดอลิฟลามตัวนึงเท่ากับผิดข้อนั้นไปเลยนะก็เรียกว่าเข้มข้นมากคือเรื่องอื่นเขายังอํานวยนะอาจารย์บิวล้อเขายังปล่อยผ่านแต่เรื่องกุรอานเขาไม่ผ่านอันเนื่องมาจากถ้าคุณผิดเรื่องอันกุรอานเพียงแค่อักษรเดียวมันไม่สามารถที่จะรับได้ในแง่หนึ่งเชิญอาจารย์บิวล้อครับคือในเรื่องของอันกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องรักษารักษาไม่ใช่รักษาเพียงแค่ในเรื่องของการอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่รักษาเพียงแค่ในเรื่องของการท่องจำอย่างเดียวคำว่ารักษาตรงนี้ก็คือในเรื่องของการปกป้องนะครับจากทุกกลุ่มความเชื่อที่บิดเบือนที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือแม้แต่การให้ความหมายกุรอานที่ไม่ถูกต้องตามความเข้าใจของซะลัฟใช่ครับก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องทำการตอบโต้นะครับพี่น้องเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราละหมาดหรือเวลาที่เราฟังคุตบะห์เนี่ยปกติเนี่ยห้ามที่จะพูดแต่ถ้าอิหม่ามอ่านผิดเราสามารถที่จะเตือนได้ถ้าอิหม่ามอ่านขาดเราสามารถที่จะอ่านเติมให้ได้ถ้าระหว่างคุตบะห์อิหม่ามอ่านข้ามอ่านข้ามอ่านได้อ่านต่อได้นะครับนั่นขนาดในเวลาที่ถือว่าคำพูดของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับแต่ด้วยกับความรักที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ศรัทธาในกุรอานเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในช่วงเวลาปกติถ้าเราได้รับทราบหรือรู้ว่ามีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือคนหนึ่งคนใดพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งเติมอัลกุรอานเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องชี้แจงนะครับจะต้องปกป้องนะครับอัลกุรอานเพราะนั้นเพราะเป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อที่สำคัญของมุสลิมของพวกเราครับครับหลังจากที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านได้คลอดแล้วนะครับและเป็นความลำบากใจอย่างยิ่งยวดของท่านหญิงมะเรียมอะลัยฮิสสลามที่เธอเนี่ยคลอดบุตรโดยที่ไม่สามารถที่จะหาพ่อได้นะแล้วก็ไม่มีใครจะเป็นพ่อให้ท่านได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ก็พ่อของท่านนบีอีซาเนี่ยสามีของนางเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าท่านคือพระเจ้าด้วยคือท่านนบีอีซาหรือท่านหญิงมะเรียมเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ภรรยาของพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คือเรียกว่าไม่ใช่อัลเลาะห์ให้มีคนแอบเข้าหาท่านหญิงมะเรียมด้วยก็ตัดไปทั้งหมดประเด็นเหล่านี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็จึงเป็นความลำบากใจดังเช่นที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้เกริ่นนำในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์มะเรียมโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านหญิงมะเรียมไม่ต้องพูดเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดการในการในเรื่องปัญหาดังกล่าวเองในเมื่อเกิดขึ้นแล้วโดยที่หลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเมื่อเธอผ่านผู้คนในขณะที่เธออุ้มลูกอยู่อุ้มเด็กทารกคนนี้อยู่เนี่ยเธอก็ชี้มาที่เด็กคนนี้และโดยดังกล่าวนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเด็กน้อยคนนั้นพูดออกมาคือพอนางอุ้มท่านนบีอีซามาเนี่ยคือบันิอิสราเอลเนี่ยคือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงพวกเขาอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มชนที่
บิดพริ้วในสัญญาอะไรต่างๆอย่างมากมายพอเห็นท่านนบีเห็นท่านนบีอีซาอยู่ในอ้อมกอดของท่านหญิงมารยัมเนี่ยก็ประณามทันทีเลยครับในคำอายะห์กุรอานบอกว่ากอลูยามารยัมลากอดยิติชัยอันฟารียานะครับพวกเขาเหล่านั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าโอ้มารยัมเอ๋ยแท้จริงเธอได้นำเรื่องราวที่ประหลาดมาให้เห็นให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราแล้วนะครับยาอุคตฮารูนมากานาอบูกิมรออติกิมรออติซาอินวะมากานาตอุมมุกิบะกียาโอ้น้องหญิงของฮารูนตรงนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกนะครับว่าในครอบครัวของอิมรอนเนี่ยก็คือมีท่านนบีฮารูนอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นท่านหญิงมารยัมก็เปรียบเสมือนกับน้องสาวของท่านนบีฮารูนยาอุคตฮารูนะครับโอ้น้องหญิงของฮารูนมากานาอาบูกิมรออาซาอินหมายความว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นชายชั่ววามากานัตอุมมุกิบารียาและแม่ของเธอไม่ได้เป็นหญิงที่ไม่บริสุทธิ์คือไม่ได้เป็นหญิงที่ไม่ดีไม่ดีตรงนี้บรรดานักวิชาการหลายๆคนคือสมัยที่ผมเรียนที่มาดีนาเนี่ยอาจารย์ในวิชาถ้าจำไม่ผิดวิชาเกี่ยวกับเรื่องของอัคลากเรื่องของมารยาทเนี่ยก็บอกว่าเชคเขาบอกนะครับว่าการกระทำของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ย หรือมารยาทของผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดมายังผู้ที่เป็นลูก คือถ้าพ่อแม่เราเป็นคนดีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับการอบรมในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่พ่อเป็นคนดีแล้วลูกเป็นคนชั่วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นการตัสกียะห์หรือไม่เป็นการรับประกันว่าลูกทุกคนจะต้องเป็นคนดีหมดไม่ใช่นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีร่องรอยของมันอยู่นะครับจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับคือชาวบันีอิสราเอลในบัยตุลมักดิสก็กล่าวนะครับว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้อย่างไรโอ้มารยัมพ่อเธอบัตรสีบัตรเถลิงพี่ชายเธอก็เป็นคนดีนะครับพ่อเธอแม่เธอก็ไม่ใช่คนเลวแล้วเธอทำอย่างนี้คือกำลังกล่าวหาท่านหญิงมารยัมนะครับใส่ร้ายฟาอาชารอตอีเลยท่านหญิงมารยัมไม่พูดแล้วก็ชี้ไปที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็รู้บุคคลเหล่านั้นก็ได้กล่าวว่ากัยฟานุคัลลิมุมันกานะฟิลมะห์ดีซอบียาเราจะพูดกับคนที่เป็นเด็กที่อยู่ในเปรไอ้เด็กแบบอบชี้ไปทำไมล่ะไอ้เด็กแบบอบมันจะพูดได้ยังไงแต่ความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่ให้เกิดกับท่านนบีอีซาก็เกิดขึ้นกอละอินนีอับดุลลอท่านนบีอีซาก็บอกนะครับตรงนี้เป็นการปฏิเสธแนวความเชื่อของทุกแนวนะที่บอกว่าท่านนบีอีซาเป็นบุตรของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานอันนี้บอกว่ากอละอินนีอับดุลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาตานียัลกิตาบะวะจะอะลานีนบียาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์ให้กับฉันก็คืออินจีลวะจะอะลานีนบียาอาจารย์มีพลอเดี๋ยวเราก่อนที่จะผ่านไปสักนิดนึงเดี๋ยวบอกอากีดะห์กับเราไปด้วยนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่ามันชะฮิดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์บุคคลใดก็แล้วแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะอันนะอีซาอับดุลลอฮ์วะรอซูลุและยืนยันว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ก็คือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งดังเช่นนบีทั่วๆไปนะครับวะกาลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมวะรูฮุมมินฮูและดังกล่าวนี้ได้เกิดเหตุการณ์ก็พูดถึงอายะห์อัลกุรอานเพราะว่าเป็นอะกีดะห์ของเรานะเป็นความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป่าวิญญาณลงในคือกล่าวว่ากุนก็เป่าวิญญาณลงในครรภ์ของท่านหญิงมารยัมกุนฟะยะกูลก็คือจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นท่านหญิงมารยัมก็ท้องเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในร่างของท่านหญิงมารยัมนะครับวันนารุฮักกุวันยันนตุฮักกุนวันนารุฮักกุนและยืนยันว่าสวรรค์นั้นมีจริงนรกนั้นมีจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนที่เชื่อแบบนี้เข้าสวรรค์คือนรกไม่ใช่โรงพยาบาลใช่แล้วดังเช็คเช่นนี้เราก็เป็นการพูดคุยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่มีเกียรติที่สุดสำหรับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและบ่าวทุกคนที่อยู่ในดุนยานี้คือสถานภาพของความเป็นบ่าว
คำว่าเป็นบ่าวคือเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นในกุรอานอายะห์กุรอานที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดถึงนั่นก็คือว่าเด็กคนน้อยคนนี้ได้พูดว่าอินนีอับดุลลอฮ์ครับแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เรานี่ก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะครับครับเชิญครับอาจารย์คืออายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยในหนังสือที่สมัยผมเรียนน่ะอาจารย์ที่หนังสือดิรอซาตุนฟิลอัตยานอันยะฮูดีวันนะซอรอนะครับของดร.ซาอูดบุตรของตัวอัลคอลัฟเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าจากอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักความเชื่อนะครับของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็คือประการที่1บัชรียะตุนมะซีฮ์คือความเป็นมนุษย์ของท่านนบีอีซานะครับท่านนบีอีซาไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นมนุษย์นะครับที่มีการเกิดนะครับเกิดจากท่านหญิงมารยัมที่จะต้องมีการกินการดื่มการนอนหลับการตายนะครับเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆนะครับและประการที่2ก็คือว่าอันนะฮูรอซูลุลลอฮ์ก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ารอซูลก็คือบุคคลผู้ที่นำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแพร่นะครับให้กับมนุษยชาติในยุคสมัยนั้นนะครับและประการที่3ก็คืออันนะฮูรอซูลุนอิลาบะนีอิสรออีลคอซก็คือท่านนบีอีซานั้นเป็นรอซูลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับบะนีอิสรออีลเป็นการเฉพาะความหมายตัวนี้คืออะไรคือบรรดานบีเนี่ยแต่ละท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยถูกส่งมาเฉพาะเผ่าพันธุ์เฉพาะเผ่าเฉพาะตระกูลนะครับบางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับมนุษยชาติทั้งโลกอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเชื้อชาติอย่างเช่นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเฉพาะบันีอิสรออีลและอายะห์อัลกุรอานต่อมาเนี่ยลักษณะต่อมาก็คืออันนะฮูมุตตะบิอุนลิชะรีอะติมูซาอะลัยฮิสสลามวะมุกัมมิลุลฮาก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามถูกส่งมาในกลุ่มของบันีอิสรออีลเหมือนกับที่ท่านนบีมูซาถูกส่งมาในกลุ่มของบันีอิสรออีลเพราะนั้นชะรีอะหรือบทบัญญัตินะครับของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จะเป็นบทบัญญัติเดียวกับท่านนบีบทบัญญัติของท่านนบีมูซานะครับเพียงแต่มาเติมเต็มเพียงแต่มาเติมเต็มเพราะนั้นยะฮูดีกับนอซอรอเนี่ยพื้นฐานเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการแก้ไขจนกระทั่งแยกกว่าเป็นสองความเชื่อสองศาสนาอะไรเงี้ยพูดแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและบรรดาอัมบิยะห์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ละทิ้งในเรื่องของการตั้งภาคีการชิริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะรู้ว่าเหล่าบรรดาอัมบิยะห์ทั้งหลายที่ได้ถูกส่งมาในดุนยานี้จะถูกเรียกร้องในสิ่งเดียวกันคำว่าเป็นอิควะตุนเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นพี่น้องกันเนี่ยในแง่มุมที่เราเรียกว่านักวิชาการหะดีษหรือว่าผู้ที่รายงานอธิบายหะดีษบอกว่าหมายถึงคนเหล่านั้นทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันในเรื่องของการเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวก็คือเรียกร้องในสิ่งเดียวกันแสดงว่าถ้าเรียกร้องไปสู่ตัวตนในฐานะที่ตัวเองเป็นพระเจ้าตัวเองเป็นผู้ถ่ายบาปตัวเองเป็นผู้ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นภาคหนึ่งเป็นลูกของอัลลอฮ์ก็แสดงหรือเรียกเคารพไปสู่ตัวเองก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านก็ได้ดำรงตนนะครับแล้วก็ในคำพูดของท่านเนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับได้บอกว่าวะจะอะลานีมุบารอกันไอนามากุนตุวะอูซอนีบิสศอลาติวัซซะกาติมาดุมตุฮัยยานะครับในซูเราะห์มาริยัมเนี่ยนะครับได้บอกต่อไปบอกว่าและฉันได้ถูกทําอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําให้ฉันนั้นเป็นคนที่มีเกียรติมุบารอกันก็คือไอนามากุนตุไม่ว่าฉันจะอยู่ในที่ใดก็ตาม
อันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับ ครับคนเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับต้องหมั่นเพียรในการขอดุอาให้เป็นคนที่มีประโยชน์และเป็นคนที่มีบารอกะห์กับคนรอบข้างนะครับดังเช่นท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปว่าเอาซอนีบิสซาลาติวัซซะกาติมาดุมตุฮัยยาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเสียฉันนะครับให้ฉันกระทำในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการขอดุอาในเรื่องของการเคารพภักดีจะเป็นรูปแบบของการละหมาดรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับหรือการหมั่นเพียรในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัซซะกาตและการจ่ายซะกาตนะครับจะเป็นการจ่ายซะกาตแบบเงินทองหรือเป็นการขจัดตัวเองนะครับให้มีความผ่องแผ้วในการที่จะดำรงตนอย่างสะอาดบริสุทธิ์มาดุมตัวให้ยาตราบใดที่ฉันนั้นยังมีชีวิตอยู่วะบัรรอนบิวาลิดาตีวะลัมยัจอันนีจับบารอนชากียาและอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ฉันอีกให้ทำดีต่อแม่เพราะว่าท่านไม่มีพ่อเนี่ยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะว่าในสำนวนอันกุรอานนี่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะวะบัรรอนบิวาลิดาตีแล้วก็ได้สั่งเสียฉันนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ฉันให้ฉันทำดีบีวาลีดาตีก็คือแม่ของฉันก็คือถ้าเกิดเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องมาบีวาลีไดยาก็คือต้องทำดีต่อพ่อและก็แม่ท่านนบีอีซาเป็นมนุษย์คนเดียวในดุนยานี้ที่นิสบะห์ของท่านเนี่ยไปหาแม่นะโดยปกติเนี่ยมนุษย์ทุกคนจะหาพ่อหมดนะครับแต่ท่านนบีอีซาคือชื่อของท่านคืออีซับนุมารยัมอีซาบุตรชายของท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามก็ท่านมีไม่มีพ่อนะครับบีวาลิดาตีวะลัมยัจอันนีจับบารอนชากียาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ทำให้ฉันนั้นเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองอวดใหญ่อวดโตหรือเป็นคนแข็งกร้าวแต่ประการใดคือพอถึงตรงนี้เนี่ยกุรอานเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยพี่น้องเหมือนที่ผมบอกนะว่าเพลินงั้นนะเราจะอ่านอย่างเดียวเราได้พยายามทำความเข้าใจแล้วดูว่ากุรอานกำลังบอกอะไรกับเราครับคือถ้าเรามองในอายะกุรอานอายะที่31เนี่ยครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะเอาซอนีบิศอลาติวัซซะกาห์มาดุมตุฮัยยาคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียให้ฉันทำอะไรนะบิศอลาห์ในเรื่องของการขอดุอาในเรื่องของการละหมาดวัซซะกาห์ในเรื่องของการจ่ายซะกาตถามว่าการละหมาดการจ่ายซะกาตเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์ระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พออายะต่อมาเนี่ยนะครับอายะที่32พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ท่านนบีอีซาว่าวะบัรรอมบิวาลิดาตีก็คือให้ทำดีต่อผู้ที่เป็นแม่มันก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเราไว้ก็คือสิ่งที่รองลงมานะครับจากการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการกตัญญูต่อผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับคนเราเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยจะเป็นคนดีคืออยู่กับศาสนาอยู่กับการละหมาดถือศีลอดแต่ในรูคุณต่อพ่ออันนี้ดีไม่ได้นะครับและคนหนึ่งมองตรงกันข้ามกับพ่อแม่เนี่ยดีเหลือเกินแต่ไม่ละหมาดอันนี้ก็ดีไม่ได้เหมือนกันคือคนที่จะเป็นคนดีจะต้องดีทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างดีระหว่างเขากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองดีระหว่างเขากับผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับก็อายะต่อไปนะครับอายะสุดท้ายนะครับในอายะที่32นะครับ34นี่นะครับวัสสลามุนอะลัยยะยามวุลิดตุวะยามอะมูตุวะยามยุบอัสุฮัยยะวะยามอุบอัสุฮัยยะนะครับและความสันติจงประสบกับฉันนะครับก็คือนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีอีซาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ฉันเกิดนะครับก็คือเป็นวันแห่งความจำเริญวันแห่งความสันตินะครับและวันที่ท่านวันที่ฉันตายแต่โดยหลักความเชื่อของอะกีดะห์อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และมุสลิมทั้งมวลนะครับเชื่อว่าท่านนบีอีซานั้นยังไม่ตายโดยหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับว่ามากอตาลูฮุวามาซอลาบูฮุวาลากินชุบบิฮะละฮุมนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพวกเขาเหล่านั้นก็คือเหล่าบรรดานาซารอเหล่าบรรดาบุคคลที่บันิอิสราเอลที่ต้องการสังหารท่านนบีอีซาในบ้านปลายนี่นะครับว่าเขานั้นไม่ได้ฆ่าท่านนบีอีซาและไม่ได้ตึงกางเขนท่านนบีอีซาแต่ถ้าว่าวะลากินชุบบิฮะละฮุมแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้คนคนหนึ่งในหมู่พวกเขามีลักษณะละไม้เหมือนดังเช่นท่านนบีอีซาและคนนั้นก็ถูกตึงกางเขนอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่า
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้ให้ท่านนบีอีซาตายท่านนบีอีซานั้นถูกยกขึ้นไปณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่อันทรงเกียรติและเป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดเห็นว่าเห็นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านอิสเราะห์และก็มิอรอจนะครับและขณะนี้ท่านนบีอีซาก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องง่ายเอาบอกว่าสำหรับอัลลอฮ์นี่ไม่มีอะไรเรื่องยากนะเป็นเรื่องง่ายเพราะพระองค์นั้นสร้างท่านนบีอาดัมจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยสร้างท่านนบีอีซาจากที่ให้มีแค่แม่อย่างเดียวแล้วก็เป็นอัลลอฮ์ก็ยืนยันบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายให้ยีนุนเพราะฉะนั้นจะให้ท่านนบีอีซามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันฟื้นคืนชีพก็เป็นเรื่องคือเรื่องของคำว่ากาฟกับนูนกุนกุนคือกุนแปลว่าจงเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยแสดงในสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์เหล่านี้เนี่ยยะฮูดีเนี่ยก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจครับจนกระทั่งผู้นำบรรดาผู้นำหรือคนที่อยู่ในเมืองไบตุลมักดิสเนี่ยครับเกิดความไม่พอใจจนกระทั่งนำมาซึ่งข้อตกลงว่าจะฆ่าเด็กที่เกิดในปีนั้นทั้งหมดรวมถึงท่านหญิงมารยัมด้วยทำให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยนำบุตรของนางเนี่ยอพยพไปยังประเทศอียิปต์นะครับไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์อยู่ระยะหนึ่งก็เดินทางกลับมาพอเดินทางกลับมาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านนบีอีซาโตขึ้นไปประมาณอายุประมาณ30เนี่ยท่านก็เริ่มที่จะเผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนานะครับในการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีอีซาเนี่ยก็มาด้วยกับสิ่งที่เป็นมูอ์จิซะห์มูอ์จิซะห์มูอ์จิซะห์ก็คือความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาอัมบิยะแต่ละท่านซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างท่านนบีมูซาเนี่ยมูอ์จิซะห์ของท่านคืออะไรคือไม้เท้านะครับที่โยนไปกลายเป็นงูที่ตีลงไปที่น้ำเนี่ยทำให้น้ำแยกออกมูอ์จิซะห์ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคืออะไรคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านเนี่ยสามารถทำให้คนที่ตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้คือไม่ได้ฟื้นด้วยกับความสามารถของท่านนบีอีซานะครับแต่ฟื้นด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังหายจากการเจ็บป่วยทำให้คนตาบอดกลับมาเป็นคนตาดีเกิดมาตาบอดเลยนะคนนั้นนะตามที่ในรายงานหะดีษนี่นะครับคือแสดงว่าพอยะฮูดีเนี่ยพวกบันิอิสรออีลเห็นแบบนั้นก็คือเหมือนกับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงลักษณะของยะฮูดีเนี่ยคือไม่พอใจอ่ะไม่พอใจจนนำมาสู่การสังหารนะครับก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในเรื่องของการที่นำเอาบุคคลที่หน้าตาคล้ายนะครับกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปแขวนบนไม้กางเขนทีนี้ยะฮูดีมองว่าที่ท่านนบีอีซาถูกแขวนบนไม้กางเขนเนี่ยเพราะอัลลอฮ์โกรธกริ้วอัลลอฮ์ละนะคือถ้าคนไม่ถูกอัลลอฮ์โกรธกริ้วเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกลงสภาพนั้นไม่ถูกอยู่ในสภาพนั้นแต่นาซารอพวกคริสต์กับมองอีกมุมหนึ่งบอกว่าที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามถูกแขวนบนไม้กางเขนเนี่ยเพื่อเป็นความประสงค์ของท่านเองที่ต้องการจะไถ่บาปให้กับมนุษย์ให้กับมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมเพราะเขาบอกว่าท่านนบีอาดัมเนี่ยทำความผิ ผิดคืออะไรคือไปฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปกินผลไม้ชนิดในสวรรค์นะครับเพราะนั้นการที่ท่านนบีอีซาแขวนจนกระทั่งเสียชีวิตบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นการไถ่บาปให้กับมนุษยชาติคือเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่มองคนละมุมกันมองคนละมุมแต่เราในฐานะของมุสลิมนะกลายเป็นความเชื่อเหมือนกันนะมองคนละมุมเราในฐานะของมุสลิมความเชื่อของเราคือว่าท่านนบีอีซาไม่ได้เสียชีวิตเราเชื่ออันกุรอานเราเชื่อในสิ่งที่อันกุรอานบางคนบอกอ้าวในกุรอานก็บอกล่ะอะไรนะ อินนีมูตะวัฟฟีกะคำว่าอินนีมูตะวัฟฟีกะเนี่ยก็แปลว่าตายไม่ใช่เหรอมูตะวัฟฟีใช่แสดงว่าท่านนบีอีซาตายแต่อายะกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยคำเดียวกันมีหลายความหมายดังเช่นคำพูดที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้หยิบยกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเองคำว่าอินนีซุมตุลิรเราะห์มานซาอูมาซาอูมาครับคือ
ท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยถือศีลอดถ้าเราแปลว่าถือศีลอดนะแปลว่าอดน้ำข้าวอดน้ำอดข้าวดังเช่นถือศีลอดที่ในยุคของเรานะครับแต่แน่นอนนะครับบทบัญญัติการถือศีลอดก็มีมาเรื่อยมาเพียงแต่ว่าความหมายตรงนี้เนี่ยคำว่าซุมตู้ซอมาเนี่ยมีความหมายอีกอย่างนึงในแง่ของความหมายทางด้านภาษาอาหรับที่เราเรียกว่าเชิงภาษาเนี่ยนะครับแปลว่าอันอิมซากหรือว่าการงดเว้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าที่ให้เธออดเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดกับใครนะครับความอธิบายคำหลังอะนะที่จะให้ลูกเป็นคนพูดให้ลูกเป็นคนพูดให้ไล่ชี้มาที่เด็กคนนี้เพราะฉะนั้นดังเช่นคำนี้อินนีมุตะวฟีกะก็เช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่ามุตะวฟาก็คือคนตายอะแหละคนตายในสุรอาลิมรอนเนี่ยพี่น้องไปเปิดดูได้นะครับอายะที่52ถึง55ครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอิซกอลัลลอฮุยาอีซาอินนีมุตะวฟีกะวะรอฟิอุกะอิไลยะตรงนี้เองเป็นหลักฐานก็คือคำว่ามุตะวฟีกะเนี่ยแปลว่าทำให้หลับแปลว่าหลับได้ไงเอาพี่น้องมาดูในอีกอายะห์หนึ่งนะครับในที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงชีวิตของผู้ศรัทธาในยามค่ำคืนวะฮุวัลละดียะตะวัฟฟากุมบิลไลลิถ้าแปลว่าตายนี่ว่ากลางคืนตายกันหมดเลยไม่ใช่แต่ความหมายของอัลลอฮฺตะวาฟากุมบินไลแปลว่าให้นอนหลับนอนหลับเพราะนั้นอายะกุรอานจึงอธิบายกุรอานด้วยกันคำว่ามูตะวาฟีกาเนี่ยก็คือทำให้ท่านนบีอีซาเนี่ยหลับวารอฟิวกะอิไลยะและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยกนะครับยกท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามขึ้นไปและมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับก็คือท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮีนะครับขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชีวิตของพระองค์เนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายูชิกันนะอันยุนซิลาฟีกุมอิบนุมารยัมฮะกะมันมุสกิตอใกล้เข้ามาแล้วท่านนบีบอกใกล้เข้ามาแล้วในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านนบีอีซาเนี่ยลงมาลงมาแล้วก็มาปกครองโลกนี้นะครับด้วยกับความสงบด้วยกับความยุติธรรมฟายุกซิรุสซอลีฟและท่านนบีอีซาเนี่ยก่อนจะถึงวันเกียมะคือเวลาเราพูดถึงการลงมาของท่านนบีอีซาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวันเกียมะเรียกว่าเป็นหนึ่งในอัชรอตุสาท่านนบีอีซาเนี่ยจะลงมานะครับหลังจากการปรากฏขึ้นของดัจญาลดัจญาลนะครับและท่านนบีอีซาจะเป็นคนที่สังหารดัจญาลและท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการปกครองโลกใบนี้และท่านนบีอีซาก็จะหับไม้กางเขนเพื่อเป็นการบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นความเชื่อของนาซอรอเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่าพระเจ้าแบ่งเป็น3นะครับในความเชื่อ3อะไรไม่ได้วายุกตุลุวายุกตุลุคินซีและท่านนบีอีซาก็จะมาสังหารสุกรวายดออุนยิสยะคือคำว่าสังหารสุกรเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วในบทบัญญัติทั้งเตาร้อทั้งอินจีนเนี่ยก็มีการสั่งห้ามในการกินหรือว่าการบริโภคเนื้อสุกรอยู่แล้วส่วนการบริโภคของเนื้อสุกรของคนในยุคนี้เป็นคนที่บอกว่ายึดถือตามชารีอะห์หรือบทบัญญัติของท่านนบีอีซาก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากว่าเหล่าบรรดาผู้รู้หรือบรรดาบาทหลวงอะไรของเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับปรับปรุงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีอีซาทำในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของท่านและท่านยืนยันว่าเราเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอีซาวันนี้ท่านนบีอีซาก็ยืนยันว่าการถูกตึงกางเขนไม่ใช่ท่านการที่ท่านทานเนื้อสุกรไม่ใช่บทบัญญัติของท่านนบีอีซาครับแล้วก็ในรวมถึงในเรื่องของการปฏิเสธยิสยะคำว่าปฏิเสธยิสยะคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าช่วงที่เราไปพิชิตเมืองต่างเมืองหรือไปเผยแพร่ศาสนาที่เมืองต่างๆเนี่ยเรามีอำนาจใช่ไหมเราก็สามารถที่จะให้เขาเลือกระหว่างการจะเป็นมุสลิมหรือการจ่ายยิสยะจ่ายยิสยะแต่คำว่าปฏิเสธเยอะตรงนี้คือปฏิเสธที่จะรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับ
และรวมถึงจะให้มีทรัพย์สินเงินทองในยุคสมัยของท่านนบีซาเนี่ยอย่างมากมายหลังจากที่ท่านลงมาจนกระทั่งไม่มีใครที่จะรับคือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความหาคนรับก็ไม่ได้นะก็จะซักมุลลอฮ์คอยรอนครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้ไประดับหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งอันนี้เราก็พูดในแง่มุมที่ในแง่มุมของคนความเชื่อหลักความเชื่อของมุสลิมที่เราเชื่อตามอัลกุรอานนะครับและอันหะดีษส่วนหลักการการอธิบายอัถะอัลกุรอานทั้งหลายก็เป็นความเข้าใจของเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอละห์ไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งทึกทักอธิบายกันเองแล้วก็พูดคุยกันเองจนกระทั่งกลายเป็นความสงสัยว่าอันนี้อันนั้นอันนู้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าเหมือนกับการเป็นการทำให้พี่น้องที่เป็นมุสลิมทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้เข้าใจในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเทศกาลงานใดจะผ่านไปถ้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาเกี่ยวเขาเรียกว่ามีส่วนที่เราสามารถที่จะแสดงความเข้าใจได้นี่ถือเป็นอาวุธที่สำคัญมากในดุนยานี้ไม่ได้หมายความว่าการกระทำในแง่มุมที่เราเรียกว่าความรุนแรงคือการเผยแพร่ศาสนาแต่ประการใดแต่เป็นการบ่งบอกว่าเราจะติดอาวุธหรือว่าติดความคิดที่ถูกต้องในแง่มุมที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะที่มาจากอัลกุรอานและความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุสซอละห์และอัลหะดีษที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการหะดีษเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นะครับให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามนะครับทำความเข้าใจเรื่องนี้และก็นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกคนก็จะเรียกร้องทุกท่านนะครับให้เราได้สู่การเรียนรู้ทำความเข้าใจที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับพี่น้องสามารถกลับไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ผมเชื่อนะครับถ้าวันนี้ใครฟังเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเวลานี้เนี่ยแล้วไปหาข้อมูลต่อมันจะเป็นความรู้จริงๆสำหรับท่านที่ดูในวันนี้นะครับซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะที่อายะที่35เป็นต้นไปนะอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ประมาณสัก2หน้า3หน้าได้นะแต่ถ้าผมพอจำได้และซูเราะห์มะเรียมพี่น้องลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่น้องจะได้ความกระจ่างและเข้าใจเรื่องท่านนบีอีซาเนี่ยอย่างลึกซึ้งในฐานะที่คนมุสลิมคนหนึ่งควรจะเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเลินเล่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่จะกระแสต่างๆที่เข้าสู่เราและจะพาเราไปทางไหนเราก็จะไปกันทางนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องวันนี้เราก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับกับรายการคุยให้เกียรติจะมีประเด็นใดๆมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นเรื่องชวนคิดชวนให้พี่น้องได้ฉุกคิดหรือว่าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนาอื่นใดเลยนะครับนอกจากความหวังดีเท่านั้นเองนะครับที่มีให้กับท่านนะครับกับรายการในวันนี้ครับผมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยและทีมงานจากน้องๆยาติมทีวีทุกคนนะครับก็จากลากับพี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์อะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู